มาที่อีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับพระเอกหนุ่มเกาหลีคนนี้พักซอจุนครับครับล่าสุดบริจาคเงินกว่า100ล้านวอนครับช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ครับในขณะนี้ครับได้รับการยืนยันมาแล้วว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุดเป็นอันดับ2รองลงมาจากประเทศจีนส่งผลให้นักแสดงหนุ่มพักซอจุนครับได้บริจาคเงินจำนวน100ล้านวอนหรือประมาณ2ล้าน6แสนบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในเมืองแทกูครับซึ่งในขณะนี้ครับเป็นเมืองที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดและรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคแล้วครับส่วนเงินบริจาคจำนวน100ล้านวอนเนี่ยนะครับที่พักซอจุนเนี่ยนะครับมอบให้ก็จะนำไปสมทบเข้ากับมูลนิธิที่มีชื่อว่า Taegu Community Chest of Korea โดยเงินทั้งหมดจะนำไปซื้อยาแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นของแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับโดยพักซอจุนได้บริจาคเงินจำนวนนี้หลังจากที่ทาง Taegu Community Chest of Korea นะครับได้ออกแถลงการว่าโรงพยาบาลในเมืองแทกูเนี่ยขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางมูลนิธิขอขอบคุณพักซอจุนเป็นอย่างยิ่งที่เป็นคนดังรายแรกที่บริจาคเงินจำนวนดังกล่าวมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยครับแล้วผมจำได้ว่าผมอ่านมาเหมือนกันว่าเกิดจากคุณป้าคนหนึ่งใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้มั้งที่เขาแชร์นี่แต่ก็น่าจริงแหละเพราะว่าผมว่าที่อ่านมาก็แหล่งข่าวมันก็น่าเชื่อถือได้คุณป้าเขามีอาการป่วยแล้วก็ไปร่วมชุมนุมในแบบว่าลัทธิสักอย่างในโบสถ์แล้วก็ออกไปนู่นไปนี่ไม่ยอมตรวจว่าเป็นไวรัสโควิด-19 หรือเปล่าซึ่งครั้งแรกที่เขาไม่ตรวจเหตุผลเพราะเขาบอกเขาเนี่ยไม่ได้ไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงหรือไปเจอคนจีนอะไรแบบนี้มาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครที่เริ่มมีอาการนะฮะก็ลองตรวจดีกว่าลองตรวจดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณเองคือตอนนี้ที่เขาเป็นห่วงกันคือเขาไม่ได้เป็นห่วงว่าคุณเนี่ยเป็นแล้วคุณจะเป็นอะไรไหมเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะเป็นแล้วไปติดกับผู้ใหญ่ในบ้านที่เริ่มมีอายุแล้วผู้อาวุโสต่างๆนะฮะหรือว่าเด็กๆก็ต่างอันตรายมันก็จะอันตรายนะครับ